โตธุรกิจแบบก้าวกระโดดด้วยการทำคลิปขายแบบไฮโปรฟิตปกติผมจะไม่ทำคลิปยาวๆแบบนี้นะครับถ้าผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีประโยชน์กับแฟนเพจของผมจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณคือหนึ่งในคนที่กำลังทำธุรกิจออนไลน์หรือคนที่คิดจะขายสินค้าออนไลน์คนที่ต้องการจะสเกลธุรกิจตัวเองให้โตขึ้นนะครับไอเดียจากคลิปนี้ช่วยคุณได้แน่นอนเพราะมันเปลี่ยนธุรกิจแบรนด์ขายสินค้าออนไลน์ของผมมาแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าเหตุผลที่ผมทำคลิปนี้เนี่ยนั่นก็เพราะว่าแบบทุกครั้งที่ผมไปบรรยายในหัวข้อการทำธุรกิจออนไลน์หรือการทำแบรนด์ขายสินค้าออนไลน์เนี่ยมักจะมีผู้คนเข้ามาถามหรือว่าเพื่อนๆ เนี่ยเข้ามาถามตลอดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้แบรนด์ของผมเนี่ยสามารถสเกลได้เร็วขนาดนี้มาเป็นธุรกิจที่มียอดขาย8หลักต่อเดือนได้หรือทุกคนแทบไม่ได้เห็นผมขายอะไรที่หน้าเพจเลยผมเลยอยากจะมาทำคลิปนี้ครับเพื่อตอบคำถามนี้กับทุกคนและคลิปนี้เนี่ยมันคือคีย์สำคัญจริงๆที่มันเปลี่ยนธุรกิจผมจากหน้ามือเป็นหลังมือก่อนอื่นต้องบอกว่าคลิปนี้นะครับมันยาวแน่นอนนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันจะมีประโยชน์และผมเชื่อว่ามันอาจเปลี่ยนวิธีคิดหรือว่าเปลี่ยนธุรกิจใครบางคนไปได้เลยจริงๆจากการที่ได้เรียนรู้เรื่องนี้ไปพร้อมกันนะครับนอกเรื่องนิดนึงนะครับบางคนเนี่ยอาจเข้ามาตามผมจากคอนเทนต์อื่นๆหรืออาจมีภาพจำว่าผมคือนักทำคอนเทนต์แต่จริงๆแล้วอาชีพหลักของผมก็คือเจ้าของธุรกิจในการทำแบรนด์สินค้าหรืออุปกรณ์กอล์ฟนะครับและขายสินค้าในออนไลน์เป็นหลักโอเคแต่ไม่ว่ายังไงครับผมเชื่อว่าคลิปนี้จะเป็นของขวัญให้เพื่อนๆทุกคนที่ติดตามผมเอาไปใช้ได้และสามารถสร้างธุรกิจออนไลน์ที่เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนสิ่งที่ผมจะมาพูดในคลิปนี้นั่นก็คือ3คีย์ของการสร้างคลิปขายแบบไฮโปรฟิตถ้าธุรกิจมันคือต้นไม้สัก1ต้นครับสิ่งที่ผมกำลังจะพูดในคลิปนี้เนี่ยมันคือโปรเซสของการสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้กับธุรกิจครับอ่ะมาที่เรื่องของเราครับคลิปขายแบบไฮโปรฟิตคืออะไรนะครับคลิปขายแบบไฮโปรฟิตนั่นก็คือวิธีการที่จะเค้นศักยภาพการทำคลิปขายสินค้าบนออนไลน์ให้เกิดยอดขายสูงสุดในคลิปเดียววงเล็บและย้ำตรงนี้นะครับว่าภายในคลิปเดียวคำถามต่อมานั่นก็คือทำไมการมีคลิปขายแบบไฮโปรฟิตเนี่ยถึงทำให้ธุรกิจโตได้ก่อนที่จะไปรู้นะครับว่าคลิปขายแบบไฮโปรฟิตเนี่ยมันมีแก่นแท้ยังไงมันทำยังไงเนี่ยผมขอเล่าถึงปัญหาของคนทั่วไปแล้วก็ผมในอดีตก่อนนะครับเวลาที่จะเพิ่มยอดขายให้สินค้าเนี่ยจะต้องมาวนอยู่ในลูปนี้ตลอดครับนั่นคือปัญหาที่ทำให้เราไม่โตหรือโตช้าอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าผมขายครีมหรือว่าเซรั่มบำรุงผิวเนี่ยถ้าผมต้องการยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้น10เท่าสมมุติผมขายได้ปกติอยู่ที่ประมาณ100หลอดต่อเดือนผมอยากเพิ่มให้มันเป็น 1,000 หลอดต่อเดือนสิ่งแรกที่คนส่วนใหญ่จะทำนั่นก็คือการไปโฟกัสที่การเพิ่มจำนวนโจทย์คือยอดขาย10เท่านะครับเพิ่มจำนวนในที่นี้ก็อาจจะเป็นเพิ่มค่าแอดที่มากขึ้นนะครับเพิ่มการทำรีวิวที่มากขึ้นเพิ่มคลิปขายที่มากขึ้นเพิ่มการทำไลฟ์ขายที่มากขึ้นซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าวิธีการเหล่านี้มันไม่ใช่วิธีการที่ผิดเลยนะครับผมไม่ได้ออกมาบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผิดนะแต่ผมกำลังบอกว่าหากเรามีรากฐานที่สร้างยอดขายได้ดีอยู่แล้วอะยิ่งเราขยายไปทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยแน่นอนว่าต้นไม้เราก็ยิ่งเติบโตมากขึ้นถูกไหมฮะแต่ประเด็นก็คือมันจะไม่เวิร์กเลยครับหากเราใช้กลไกนี้เนี่ยเพื่อไปขยายฐานรากที่มันยังไม่สมบูรณ์หรือไปขยายในเมล็ดพันธุ์นะที่มันยังไม่สมบูรณ์ในการเน้นไปที่การเพิ่มจำนวนการทำสิ่งต่างๆเพื่อเพิ่มยอดขายเนี่ยวิธีนี้เนี่ยบางคนก็ทำแล้วสำเร็จบางคนก็อาจจะทำแล้วไม่สำเร็จนะครับแต่ไม่ว่าคุณจะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จด้วยวิธีนี้เนี่ยสิ่งที่เสียไปแน่ๆนั่นก็คือเวลาการทำงานที่มากขึ้นจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นนั่นแปลว่าค่าเฉลี่ยต่อการทำงานยังคงเท่าเดิมเพราะฉะนั้นวิธีนี้สำหรับผมนะครับทำไปยังไงเราก็เหนื่อยผมเองก็เคยผ่านการทำงานแบบนี้มาครับผมพบว่าหากเราเน้นที่การเพิ่มจำนวนเนี่ยจำนวนเวลาจำนวนการทำคลิปขายจำนวนการรีวิวสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็จะไม่มีเวลาไปสร้างระบบด้านอื่นๆให้กับธุรกิจได้เลยจนสุดท้ายผมเริ่มเปลี่ยนโจทย์ครับเปลี่ยนโจทย์ในที่นี้ก็คือเปลี่ยนโฟกัสที่การเพิ่มจำนวนสิ่งต่างๆเป็นเพิ่มคุณภาพคุณภาพในที่นี้ก็คือคุณภาพของการทำคลิปขายจากที่ต้องการทำคลิปขาย10คลิปเพื่อสร้างยอดขายอาจจะ6ถึง7หลักต่อเดือนนะครับแต่วิธีนี้ผมจะไม่ทำแบบนั้นครับผมจะทำคลิปขายแค่1คลิปหรือมากที่สุดคือ2คลิปเพื่อสามารถสร้างยอดขาย6ถึง7หลักให้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องโฟกัสไม่ใช่จำนวนในการทำที่มากขึ้นไม่ใช่จำนวนคลิปขายที่มากขึ้นไม่ใช่จำนวนการออกมาไลฟ์ที่มากขึ้นแต่เป็นการลีดคุณภาพการทำคลิปขายใน1คลิปนั้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในแง่การสื่อสารหรือเข้าใจง่ายๆก็คือให้คลิปขายนั้นนะครับเป็นเซลล์ที่สามารถขายแบบ one to many คือเป็นเซลล์ที่แข็งแรงเป็นคลิปเดียวแต่สามารถขายคนได้อีกจำนวนมากหลังจากที่ผมเปลี่ยน mindset ตรงนี้ได้จากที่จะเพิ่มจำนวนการทำงานให้มากขึ้นเนี่ยเป็นเพิ่มจำนวนคุณภาพในการทำคลิปขายให้มากขึ้นเนี่ยธุรกิจผมเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือและสามารถสเกลได้มากขึ้นเป็น10เท่าครับนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมกลับมาโฟกัสที่การทำคลิปขายจริงๆและผมเรียกมันว่าการทำคลิปขายแบบ high profit เพราะฉะนั้นวันนี้ผมมี3คีย์ของการสร้าง
คลิปขายแบบ High Profit มาฝากทุกคนครับหรือเราอาจจะเรียกมันว่าคลิปขายที่สามารถสร้างยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งนั่นคือสิ่งที่ผมจะมาแบ่งปันกันในคลิปนี้ทั้งหมดแต่เรื่องนึงที่ผมต้องบอกอย่างตรงไปตรงมานั่นก็คือสินค้าของคุณต้องดีต้องมีคุณภาพจริงๆนะครับไม่งั้นหากคุณมีคลิปขายแบบ High Profit คุณสามารถทำคลิปขายที่มีประสิทธิภาพได้นั่นคือการฆ่าธุรกิจของคุณถ้าสินค้าคุณยังไม่ดีเพราะยิ่งคุณขายดีมากขึ้นน่ะแต่ของคุณยังมีปัญหาหรือของคุณยังไม่ดีหรือโปรดักต์ของคุณอาจจะยังไม่คอมพลีทเนี่ยยิ่งคุณขายได้มากขึ้นมันคือการบอกต่อสิ่งไม่ดีออกไปแน่นอนว่านั่นคือการฆ่าธุรกิจของคุณในทางอ้อมแต่ตรงกันข้ามครับถ้าสินค้าของคุณดีมีคุณภาพแล้วคุณมั่นใจมากๆว่าสินค้าของฉันเนี่ยมันดีมากแต่มันอาจจะยังมียอดขายไม่มากทำไมคนถึงไม่สนใจสินค้าฉันทั้งๆที่มันเป็นสินค้าที่ดีมากเนี่ยวิธีการที่คุณจะได้เรียนรู้ในคลิปนี้ครับคือสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นได้อย่างมหาศาลแต่ไม่ได้โตเพราะว่าได้ยอดขายที่มากขึ้นนะครับเรื่องนั้นเนี่ยคุณได้อยู่แล้วหากคุณเข้าใจแก่นเหล่านี้นะครับแต่ที่มันสามารถโตขึ้นในอีกแง่หนึ่งเพราะเมื่อเรามีคลิปขายแบบไฮโปรฟิตเนี่ยในแต่ละสินค้าในแต่ละ SKU นะครับอย่างของผมเนี่ยผมมีสินค้าหลาย SKU มากเกือบ100 SKU แล้วนะครับนั่นเท่ากับว่าการมีคลิปขายแบบไฮโปรฟิตเนี่ยมันสามารถปิดการขายและสร้างยอดขายให้เราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในแบบ one to many คือทำครั้งเดียวแต่ต่อยอดไปได้เรื่อยๆด้วยการยิงแอดที่ conversion rate ที่คุ้มค่าที่สุดเราจึงมีเวลาในการไปทำอย่างอื่นหาสินค้าเพิ่มขยายระบบจากที่เราเนี่ยเป็นนักลบที่ลงไปลบในสนามอยู่ตลอดเวลาที่ต้องลงไปดูดีเทลในทุกๆอย่างในแง่ของการขายไปดูแอดไปทำคอนเทนต์ขายทุกๆวันเนี่ยภาพของคุณมันจะกลายเป็นขงเบ้งอะครับคนที่ออกมามองภาพรวมของธุรกิจหรือขงเบ้งที่กำลังมองแผนที่การลบอยู่ซึ่งนั่นคืออีกด้านหนึ่งครับที่จะทำให้ธุรกิจของคุณสามารถสเกลได้มากขึ้นก่อนที่ผมจะเข้า3คีย์ของการทำคลิปขายแบบไฮโปรฟิตเนี่ยผมมีอีกสิ่งเดียวครับสั้นๆสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนสิ่งสุดท้ายนั่นก็คือกลไกการซื้อสินค้าออนไลน์มันเป็นยังไงนะครับซึ่งกลไกที่ผมกำลังจะพูดนี้เนี่ยมันเป็นกลไกที่เกิดขึ้นในแง่ของการซื้อสินค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ของทั้งคุณและผมนะครับมันจะมีอยู่แค่นี้เท่านั้นกลไกการซื้อสินค้าออนไลน์ครับอย่างแรกนั่นก็คือต้องเกิดความสนใจก่อนครับแน่นอนถ้าไม่สนใจเขาก็ไม่อยากได้ใช่ไหมฮะสองก็คือเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในแง่คุณภาพบางคนก็ต้องการของที่ดีที่สุดนะครับหรืออาจจะเป็นดีที่สุดในแง่ราคาความคุ้มค่าที่เขาจะได้หรือดีที่สุดในที่นี้อาจจะเป็นดีกว่าเจ้าอื่นยังไงหรือคุ้มค่ากว่าเจ้าอื่นยังไงและ3ครับก็คือโอเคตัดสินใจซื้อกับร้านนี้อย่างล่าสุดเลยคือผมเพิ่งซื้อของเล่นเสริมพัฒนาการลูกครับกระบวนการทั้งหมดก่อนที่ผมจะไปถึงการซื้อเนี่ยสิ่งแรกที่ผมเจอก็คือจากที่ผมเป็นคนไม่เคยสนใจและไม่รู้เลยว่าของเล่นเสริมพัฒนาการลูกเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงแต่ผมไปเจอคอนเทนต์หนึ่งครับที่บิวให้ผมสนใจอ่ะและทำให้ผมเห็นคุณค่าของการมีของเล่นเสริมพัฒนาการให้ลูกเล่นแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นคือคอนเทนต์นั้นเนี่ยเปลี่ยนจากการที่ผมไม่สนใจเป็นเริ่มสนใจอยากได้ขึ้นมาหลังจากนั้นที่ผมทำก็คือหาสิ่งที่ดีที่สุดผมเริ่มหาข้อมูลเริ่มเลือกสินค้าที่ดีที่สุดให้ลูกและผมก็เข้าไปดูสินค้าเสริมพัฒนาการลูกเนี่ยอยู่หลายร้านมากๆนะครับจนสุดท้ายก็โอเคได้ละร้านเนี้ยของเล่นอันเนี้ยมันดูแล้วมันน่าจะเหมาะกับเด็กชายภพธรรมลูกชายของผมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือขั้นตอนหรือกลไกครับการซื้อสินค้าออนไลน์ของพวกเราทุกคนนะครับแน่นอนก็คือจะมีอยู่3อย่างอย่างแรกก็คือเราต้องสนใจก่อนอย่างที่2คือเราจะเริ่มหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราไม่ว่าจะเป็นดีที่สุดในแง่สินค้าที่ดีที่สุดหรือดีที่สุดในแง่ราคาหรือในแง่อื่นๆจนสุดท้ายเนี่ยไปสู่การตัดสินใจซื้อนะครับประเด็นที่ผมโยงมาทั้งหมดก็คือคลิปขายแบบไฮโปรฟิตครับคือการทำคลิปขายที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกๆโปรเซสในคลิปเดียวคือดูคลิปเดียวจบแล้วจากที่ยังไม่สนใจเลยนะจากที่แบบโอ๊ยไม่รู้ว่ามันสำคัญยังไงด้วยซ้ำครับเปลี่ยนเป็นสนใจและจากที่เขาอาจจะไปอยากเลือกก่อนไปหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองก่อนเป็นอยากเลือกสินค้าของเราจากที่เขาตัดสินใจอยู่เป็นตัดสินใจซื้อสินค้าของเราเพราะฉะนั้นนิยามคลิปขายแบบ High Profit คือการสร้างคลิปขายที่ปิดการขายในทุกๆโปรเซสการซื้อให้ได้ใน1คลิปมาเข้ากันที่3คีย์ของการสร้างคลิปขายแบบ High Profit ครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกครับนั่นก็คือจุดที่ใช้ในการขายจุดที่ทำให้เกิดความสนใจข้อนี้คือหัวใจสำคัญในการทำคลิปขายแบบ High Profit มากๆครับแต่ในหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ลืมที่จะใส่รายละเอียดตรงนี้ไปซึ่งผมอยากบอกว่าหากเราหาจุดที่ใช้ในการขายได้เนี่ยเราอาจไม่ต้องไปแข่งขันในตลาดที่มัน
ันเป็นตลาดที่แข่งขันสูงหรือในตลาดที่มันเป็นเรดโอเชียนนะครับที่มีการแข่งขันมากๆแต่คือการที่เราสามารถสร้างตลาดบลูโอเชียนของเราได้เองเลยอย่างเช่นสมมุติว่าผมขายหนังสือนิทานสำหรับเด็กครับส่วนใหญ่แล้วนะครับคลิปขายหรือว่าคอนเทนต์ในการขายนิทานสำหรับเด็กเนี่ยก็จะมาขยี้กันที่ว่านิทานของฉันเนี่ยดียังไงภาพสวยยังไงอักษรตัวใหญ่อ่านง่ายภาพชัดหมึกพิมพ์ปลอดภัยกับเด็กทุกคนก็จะเน้นการขายกันที่จุดเด่นของสินค้านั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าคลิปขายของเราเนี่ยกำลังแข่งขันในตลาดของกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการสิ่งนี้ของฉันดียังไงดีกว่ากันยังไงก็ขยี้ขยายแข่งขันกันที่จุดนี้ซึ่งนั่นอาจจะเป็นเรดโอเชียนในการขายสินค้านี้หรือเป็นพื้นที่ธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและมีคู่แข่งมีการนำเสนอสินค้าและภาพลักษณ์ทางธุรกิจที่คล้ายกันครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็มักจะนำเสนอขายสินค้ากันที่คนในกลุ่มนี้หรือเอาจุดขายเหล่านี้เนี่ยมาเป็นตัวในการดรายทำให้เกิดยอดขายซึ่งไม่ใช่กับแค่ธุรกิจนิทานเด็กครับอย่างเช่นเปิดร้านสักคิ้วเนี่ยเมื่อก่อนที่ผมเห็นเขาก็จะแข่งขันกันที่คุณภาพดียังไงนะครับทำแล้วสวยกว่ายังไงอุปกรณ์ของฉันดีกว่ายังไงช่างสักของเราเนี่ยเก่งกว่ายังไงแน่นอนนั่นคือพื้นที่ทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงหรืออย่างขายเซรั่มบำรุงผิวอย่างเงี้ยเราก็จะขายกันที่คุณภาพฉันดียังไงผิวขาวขึ้นยังไงเนื้อครีมของฉันดียังไงวัตถุดิบของฉันดียังไงแข่งขันกันในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่นั่นแปลว่าเรากำลังใช้จุดขายที่ต้องแข่งขันกันในพื้นที่ทางธุรกิจที่มีการแข่งขันที่สูงกลับมาที่การขายหนังสือนิทานเด็กครับคำถามก็คือถ้าเราขายไปที่จุดขายเหล่านี้เนี่ยคุณภาพดีภาพสวยอ่านง่ายภาพชัดมือพิมพ์ปลอดภัยกับเด็กนะครับคำถามก็คือคนที่จะซื้อจากจุดขายเหล่านี้เนี่ยคือใครแน่นอนครับคำตอบมันง่ายมากนั่นก็คือคนที่สนใจหนังสือนิทานอยู่แล้วหรือคนที่เห็นคุณค่าของการมีหนังสือนิทานให้ลูกอ่านอะว่ามันจะมีประโยชน์กับลูกเขายังไงซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่ผมกำลังบอกว่าเรากำลังลงไปแข่งขันกันในตลาดที่มีการแข่งขันสูงเพราะคนที่ขายสินค้านิทานก็จะแข่งขันกันที่จุดนี้ขายไปยังคนที่มีความต้องการอยู่แล้วเหล่านี้แต่ถ้าเราลองถอยออกมามองในภาพกว้างครับคนที่มีความต้องการนิทานให้ลูกเนี่ยในตลาดพ่อแม่เด็กเนี่ยทั้ง 100% เลยที่เป็นพ่อแม่เด็กลูกค้าที่มีความสนใจสิ่งนี้อ่ะคือมีความสนใจจะซื้อนิทานให้ลูกเนี่ยมันอาจมีอยู่แค่ประมาณ 10-20% เท่านั้นในตลาดพ่อแม่เด็กทั้งหมดแต่คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจริงๆครับแต่อาจจะยังไม่ได้มีความสนใจแบบผมเนี่ยยังมีอยู่อีกมากถึง 80-90% ในตลาดนะครับที่เราสามารถหาจุดที่ทำให้คนกลุ่มนี้เนี่ยเปลี่ยนจากที่ไม่สนใจมาเป็นสนใจแน่นอนว่าโอกาสในการขายย่อมมากขึ้นและโอกาสในการแข่งขันย่อมน้อยลงจากที่เราจะไปขายกันในตลาดที่มันเป็นเรดโอเชียนอ่ะขายเฉพาะคนที่มีความต้องการในสิ่งนี้อยู่แล้วอ่ะกลายมาเป็นว่าเราสามารถสร้างตลาดที่มันเป็นบลูโอเชียนของเราเองได้ทุกคนเชื่อไหมฮะว่าผมกับภรรยาเนี่ยไม่เคยอยากซื้อหนังสือนิทานให้ลูกเลยเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเรายังไม่รู้สึกว่ามันจำเป็นหรือว่ามันสำคัญกับลูกยังไงครับให้ลูกไปเล่นของเล่นเสริมพัฒนาการก็คงจะพอจนภรรยาผมเนี่ยไปเจอแอดที่เปลี่ยนความไม่สนใจให้เป็นความสนใจคือเขาบอกประมาณว่ารู้ไหมว่าการที่ลูกอ่านนิทานตั้งแต่เด็กอ่ะจะทำให้เขามีโอกาสในการค้นพบความถนัดของตัวเองได้เร็วขึ้นเพราะเขาได้ฝึกต่อยอดจินตนาการตั้งแต่เด็กและเขาก็บอกเหตุผลประกอบครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นต่อยอดจินตนาการต่างๆเป็นยังไงแล้วก็มีผลวิจัยอ้างอิงหลังจากนั้นผมกับแฟนไม่ว่าจะไปเซอร์หนังสือนิทานที่ไหนอ่ะผมซื้อหนังสือนิทานให้ลูกอ่านตลอดนะครับตอนนี้ที่บ้านผมเนี่ยน่าจะมีหนังสือนิทานเด็กประมาณ50-60เล่มแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนเห็นคีย์อะไรไหมฮะจากหนังสือนิทานเด็กอ่ะที่บางคนอ่านบอกว่ามันคือสินค้าตกยุคไปแล้วอ่ะแต่การมีจุดที่ใช้ในการขายอ่ะจุดที่ทำให้เกิดความสนใจอ่ะมันสามารถทำให้สินค้าสร้างดีมานในตลาดได้อย่างมหาศาลซึ่งมันไม่ใช่แค่นิทานเด็กนะครับแต่สินค้าอีกหลายๆอย่างก็สามารถหาจุดที่ใช้ในการขายแบบนี้ได้ชิฟไปหาตลาดใหม่ๆชิฟไปหากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆชิฟไปหากลุ่มคนใหม่ๆที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแต่อาจจะยังไม่ได้มีความต้องการในตอนนี้อย่างเช่นครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงที่ผมว่าน่าจะ make sense นะครับอย่างเช่นครับหนังสือ3ก๊กผมเนี่ยเป็นคนที่อ่าน3ก๊กแล้วก็ดูทั้งซีรีส์นะครับแล้วก็ชอบ3ก๊กมากๆครับวรรณกรรม3ก๊กหรือหนังสือ3ก๊กเนี่ยถ้าหากเราขายกันที่ความสนุกเนี่ยแน่นอนว่าเราก็อาจจะขายได้ระดับนึงนะครับแต่จุดพีคที่ทำให้3ก๊กเนี่ยสามารถขายผมได้แล้วก็สามารถขายเพื่อนๆผมได้เนี่ยก็เพราะเขามีจุดที่ทำให้ผมเกิดความสนใจนั่นก็คือคุณจะไม่เข้าใจเรื่องการบริหารคนหากคุณยังไม่เคยอ่าน3ก๊กทุกคนเชื่อไหมฮะว่าแค่ประโยคสั้นๆแค่นี้ในตอนนั้นน่ะจากที่ผมไม่ได้สนใจ3ก๊กเลยไม่ได้สนใจวรรณกรรมเลยพอเขายิงจุดขายแบบนี้มาเนี่ยพอมันเป็นเรื่องการบริหารคนและผมก็อยู่ในช่วงที่กำลังต้องบริหารคนกำลังทำธุรกิจอยู่ในขณะนี้แน่นอนผมก็สนใจขึ้นมาทันทีหรือแม้แต่เพื่อนผมครับพอมาเจอจุดขายนี้เนี่ยเขาก็สนใจแล้วเขาก็อ่านพร้อมผ
ผมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเริ่มอ่านสามก๊กเพราะจุดขายนี้ทุกคนเห็นอะไรไหมครับว่าถ้าวรรณกรรมสามก๊กนี้เนี่ยมาขายผมในจุดขายที่เฮ้ยเป็นวรรณกรรมที่อ่านแล้วสนุกมากอ่านแล้ววางไม่ลงอ่านแล้วมันมากแน่นอนผมจะไม่ซื้อเลยครับประเด็นก็คือผมไม่ได้มีเวลาในการไปอ่านวรรณกรรมอะไรสักเรื่องนึงแบบยาวๆเพราะแน่นอนเราเป็นคนทำงานอ่ะเราต้องทำงานทุกวันนะครับการที่จะเอาเวลามาอ่านวรรณกรรมเนี่ยมันก็ยากมากที่เราจะแบ่งเวลามาอ่านถ้าเขาขายผมได้จุดขายเหล่านั้นเนี่ยผมก็จะไม่ซื้อแต่แค่เขาชิฟจุดขายมาเป็นคุณจะไม่มีทางเข้าใจเรื่องการบริหารคนหากคุณยังไม่เคยอ่านสามก๊กแค่คีย์เวิร์ดสั้นๆของจุดขายเนี้ยและผมมีเพนพอยต์ตรงนั้นอยู่แล้วผมกำลังอยู่ในช่วงที่จะต้องบริหารคนที่มากขึ้นในแง่ของการทำธุรกิจผมเลยสนใจที่จะอ่านสามก๊กขึ้นมาทันทีจากที่ผมไม่มีเวลาเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าผมได้อ่านหนังสือสามก๊กจนจบเนี่ยมันคือการพัฒนาตัวเองและเพิ่มสกิลในการเป็นนักบริหารและเป็นการเพิ่มสกิลในแง่ของการบริหารคนที่ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นแค่การชิฟจุดขายเพียงนิดเดียวเนี่ยมันสามารถมาทรัสต์ผมและทำให้ผมเป็นลูกค้าของเขาได้เลยมากันที่ตัวอย่างที่สองครับไม่ใช่แค่สามก๊กครับอันนี้เป็นเคสสตัดดี้อันนึงที่ผมชอบมากครับคือร้านสักคิ้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยร้านสักคิ้วเนี่ยจุดขายที่เขาเล่นกันก็จะเป็นคุณภาพดียังไงทำสวยกว่ายังไงนะครับอุปกรณ์ของฉันเนี่ยมันทันสมัยกว่ายังไงประเด็นก็คือพอเราเจอคอนเทนต์เหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้สนใจที่จะสักคิ้วอยู่แล้วอะหรืออย่างผมอย่างเงี้ยผมเป็นผู้ชายผมไม่ได้ตั้งใจจะไปสักคิ้วหรือไม่ได้คิดจะสักคิ้วอยู่แล้วเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้สนใจเราก็อาจจะเลื่อนผ่านไปเลยแล้วก็ไม่ได้สนใจนะครับแต่หากร้านสักคิ้วร้านนี้เนี่ยหาจุดขายใหม่เป็นจุดขายที่ทำให้เกิดความสนใจนะครับลองปรับมาชิฟมาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วกลุ่มเป้าหมายฉันมันก็คือผู้ชายและผู้หญิงคนที่มีคิ้วทุกคนนี่ว่าจะไปขายคนที่มีความต้องการอยู่แล้วเราไปขายคนที่อาจจะยังไม่ได้มีความต้องการและเปลี่ยนให้เขาเกิดความต้องการเนี่ยเราก็มีโอกาสในการขายที่มากกว่าเพราะนั้นเป็นตลาดที่ใหญ่กว่าเขาอาจจะเปลี่ยนมาเป็นอย่างเช่นงูเฮงปังตลอดเวลาด้วยการสักคิ้ว4มิติปังในแง่การเงินปังในแง่การงานปังในแง่โอกาสปังในแง่ความสัมพันธ์ทุกคนเชื่อไหมฮะว่าแม่ผมเนี่ยจากที่ไม่เคยสนใจเรื่องการสักคิ้วมาเลยตลอดชีวิตเขา60ปีนะครับเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยพาเขาไปสักคิ้วหน่อยเพราะว่าเขาเจอโฆษณาที่บอกว่าสักคิ้วแล้วจะทำให้มีหูเฮงที่ปังแบบ4มิตินะครับซึ่งเขาสนใจมากแล้วเขาจริงจังมากนะครับแต่คุณลองนึกภาพนะว่าจากคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องการสักคิ้วเลยพอเราสามารถหาจุดขายที่เชื่อมโยงกับคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเราได้เนี่ยแม่ผมเนี่ย60ปีไม่เคยสนใจเลยวันนี้เนี่ยเขาขอให้ผมเนี่ยพาเขาไปสักคิ้วเพราะฉะนั้นคุณเห็นอะไรไหมฮะว่าการมีจุดขายอ่ะมันทรงพลังมากแล้วมันทำให้เกิดความต้องการจากไม่สนใจเป็นสนใจได้อย่างมหาศาลเพียงแค่เราชิฟไปหาจุดขายที่จะสามารถดึงดูดใครบางคนเข้ามาได้มากันที่ตัวอย่างที่3ครับอันนี้เป็นของเพื่อนผมนะครับที่ผมแนะนำไปแล้วก็สามารถเปลี่ยนจากยอดขายเนี่ยที่เขามียอดขายประมาณหลักแสนต่อเดือนนะครับตอนนี้เนี่ยขายมาเป็นยอดขายหลักหลายล้านต่อเดือนนะครับจากการแค่เปลี่ยนจุดขายตรงนี้นิดเดียวนะครับเพื่อนผมคนนี้เนี่ยเขาขายพม่านครับจากเดิมเนี่ยเวลาเขาทำคอนเทนต์ขายหรือทำโพสต์ขายหรือทำคลิปขายเนี่ยเขาก็จะแข่งขันกันที่ดีไซน์ความสวยคุณภาพดีกว่ายังไงติดตั้งง่ายกว่ายังไงเนื้อผ้าทนทานแล้วก็สวยกว่ายังไงนะครับก็คือเล่นกันที่ดีไซน์ความสวยซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันก็คือการขายในตลาดที่มันเป็นเรดโอเชียนอ่ะก็คือขายคนที่กำลังมีความต้องการพม่านในตอนนั้นจริงๆนะครับผมก็เลยได้คุยกับเขานะครับก็เลยคอนซัลท์เขาไปว่าเฮ้ยไอ้ผ้าม่านของเขาเนี่ยมันใช้วัสดุที่มันเป็นผ้าคุณภาพดีและมันสามารถกรองแสงได้ดีกว่าเราคุยไปคุยมาจนเราได้คอนเซปต์ใหม่เราได้จุดขายที่ทำให้เกิดความสนใจของลูกค้านั่นก็คือผ้าม่านประหยัดพลังงานลดอุณหภูมิความร้อนได้มากขึ้นทำให้ประหยัดแอร์ได้มากกว่าเดิมถึง 20% ทุกคนเห็นอะไรไหมครับว่าพอเปลี่ยนมาเป็นจุดขายอันเนี้ยที่เป็นผ้าม่านลดอุณหภูมิความร้อนอ่ะและประหยัดแอร์ได้มากขึ้นถึง 20% น่ะคนที่อาจจะยังไม่ได้สนใจที่จะมีผ้าม่านเลยอ่ะหรืออย่างผมอย่างเงี้ยบ้านผมมีผ้าม่านอยู่แล้วอ่ะจากที่ผมไม่ได้สนใจจะเปลี่ยนผ้าม่านเลยอ่ะแล้วรู้สึกว่าต่อให้เจอแอดผ้าม่านมาผมก็ปัดทิ้งเพราะผมมีผ้าม่านอยู่แล้วนะครับกลายเป็นว่าเราสนใจขึ้นมาทันทีแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันช่วยได้แบบนี้จริงๆเราก็อยากเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นเห็นอะไรไหมฮะว่าพอชิฟจุดขายมานิดเดียวครับมาเป็นขายในแง่ของการประหยัดพลังงานคุณสามารถสร้างตลาดที่เป็นบลูโอเชียนของคุณขึ้นมาเองได้เลยหันมาขายคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจริงๆแต่อาจจะยังไม่ได้มีความต้องการตอนนี้แต่คุณสามารถเปลี่ยนจากความไม่ต้องการความไม่สนใจให้เขาเกิดความสนใจได้และแน่นอนครับเพื่อนผมคนนี้เนี่ยแค่ชิฟจุดขายจุดนี้นิดเดียวครับจากที่ขายผ้าม่านเดือนละแสนกว่า 200,000 ตอนนี้ขายเป็นเดือนละ2ล้าน3ล้านแล้วนะครับสเกลขึ้นมาเป็น10เท่าเหมือนกันแต่นิดนึงนะฮะว่ามันต้องสามารถประหยัดพลังงานได้ 20% จริงๆนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเรามาโนขึ้นมานะครับซึ่งผ้าม่านของเพื่อนผมคนนี้เนี่ยมันเป็นผ้าม่านที่หนากว่าแล้วมันสามารถกรองแสงได้แล้วเขาก็วัดมาแล้วว่ามันทำให้ห้องเนี่ยมันเย็นขึ้นจากเดิมถ้าคุณเปิดแอร์ในบ้านเนี่ยคุณเปิดอยู่ที่อุณ
ณหภูมิ23เนี่ยถ้าคุณใช้ผ้าม่านตัวนี้เนี่ยคุณมาเปิดแอร์ที่อุณหภูมิ25หรือ26เนี่ยคุณก็จะได้ความเย็นที่เท่าๆกันเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับแต่มันเป็นแค่การที่เราหาจุดขายใหม่แล้วเราสามารถทำให้คนที่ไม่มีความต้องการเกิดความต้องการได้มากขึ้นนี่คือพลังของจุดที่ใช้ในการขายครับจุดที่ทำให้เกิดความสนใจทุกคนเห็นอะไรไหมฮะว่าสินค้าเดียวกันอะแต่จุดขายแตกต่างกันจะทำให้เราแข่งขันน้อยลงและข้อดีอีกอย่างนึงครับหากเราเข้าใจเรื่องนี้ก่อนที่เราจะมีสินค้าเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถพัฒนาโปรดักต์ในมุมมองที่เห็นความเป็นไปได้ของตลาดได้มากขึ้นด้วยคำถามต่อมาก็คือจุดที่ใช้ในการขายครับหรือจุดที่ทำให้เกิดความสนใจแบบนี้เนี่ยแบบเคสที่ผมยกมานี้เนี่ยมันใช้ได้แค่กับบางสินค้าหรือเปล่าต้องบอกว่าผมครับทำแบรนด์สินค้าที่มีสินค้าในนั้นหลาย SKU และในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายๆคนมาให้ผมช่วยคิดเรื่องนี้เยอะมากครับจนผมคิดเฟรมเวิร์กนึงขึ้นมาครับเฟรมเวิร์กนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับการใส่สูตรคำนวณพอใส่สินค้าลงไปเนี่ยมันจะย่อยออกมาให้เราเลยว่าจุดที่ใช้ในการขายสินค้าตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างมันก็จะออกมาเลยว่า8อย่าง9อย่าง10อย่างอะไรคือจุดขายที่มันสามารถมีในสินค้าตัวนี้ได้บ้างนะครับมันกลายเป็นว่าในหลายๆสินค้าครับหรือสินค้าทั่วไปสินค้าที่คนขายเหมือนกันเนี่ยก็สามารถชิฟไปหาจุดขายที่แตกต่างได้เหมือนกันหมดนะครับถ้าเรามีสูตรหรือมีเฟรมเวิร์กในการหาที่ดีเราก็จะสามารถพบมันได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นข้อแรกของ3คีย์ในการสร้างคลิปขายแบบไฮโปรฟิตครับนั่นคือจุดที่ใช้ในการขายจุดที่ทำให้เกิดความสนใจไปต่อกันที่ข้อ2นะครับของ3คีย์ในการสร้างคลิปขายแบบไฮโปรฟิตข้อ2ก็คือเชื่อมโยงกับลูกค้าให้ได้ด้วยการมีวิธีนำเสนอที่หลากหลายผมต้องบอกว่านี่คือจุดที่สำคัญไม่แพ้จุดแรกนั่นก็คือหาวิธีดึงความสนใจของลูกค้าของเราให้เจอและลำดับเนื้อหาต่อจากนั้นให้ลูกค้าสนใจไปจนจบให้ได้ผมต้องบอกว่าจุดขายที่ดีในข้อแรกครับไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เราขายสินค้าได้นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจแต่การดึงดูดลูกค้าและทำให้เขาดูคลิปของเราไปจนจบได้คือสิ่งที่จะทำให้ลูกค้าอยากได้สินค้าของเราผมต้องบอกก่อนว่าคลิปขายเนี่ยมันจะแตกต่างกับคลิปการทำคอนเทนต์ทั่วไปนะครับคลิปทั่วไปเนี่ยเราเน้นดึงความสนใจของผู้คนทุกคนให้เข้ามารับชมคลิปของเราส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการนำเสนอที่น่าสนใจไฮไลท์มาเป็นตัวเปิดเพื่อดึงดูดให้คนเข้ามารับชมคลิปเราเยอะๆนะครับแต่ในคลิปที่ใช้ในการขายจริงๆครับเราต้องเน้นการสื่อสารดึงเฉพาะคนที่มีโอกาสซื้อเข้ามารับชมคลิปของเราเพราะฉะนั้นวิธีการนำเสนอแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งในแง่ของการเปิดเรื่องการนำเสนอเนื้อหานั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าเราต้องมีคลังวิธีการเชื่อมโยงกับลูกค้าและวิธีการนำเสนอที่หลากหลายมากพอไม่ใช่เราถนัดวิธีดึงดูดลูกค้าด้วยปัญหาเนี่ยเราก็จะใช้แต่วิธีนี้ตลอดเพราะบางสินค้าเนี่ยการดึงดูดด้วยปัญหาอย่างเดียวมันก็ไม่เวิร์กอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นสมมุติว่ากลับมาที่วรรณกรรมเรื่องเดิมครับนั่นก็คือ3ก๊กสมมุติเนี่ยคุณถนัดวิธีการเชื่อมโยงกับลูกค้าด้วยปัญหาในการทำคลิปหรือว่าการเขียนโพสต์ขายนะครับแล้วคุณต้องมาเขียนโพสต์ขายหนังสือ3ก๊กเนี่ยหากคุณไปเชื่อมโยงกับลูกค้าด้วยปัญหาเนี่ยอย่างเช่นหากคุณมีปัญหาเรื่องการบริหารคนอ่าน3ก๊กช่วยคุณได้แน่นอนครับแบบนี้มันก็จะดูไม่ make sense นะครับมันก็จะดูเหมือนจับยัดแล้วมันก็จะดูไม่เนียนในแง่ของการทำคอนเทนต์ตรงกันข้ามครับวรรณกรรม3ก๊กเนี่ยอาจจะเหมาะกับการเชื่อมโยงด้วยสูตรผลลัพธ์ที่ล่อใจมากกว่าอย่างเช่นนักบริหารระดับสูงของประเทศจีนพูดเหมือนกันว่าหากคุณใช้เวลาอ่าน3ก๊กจบเพียงแค่1รอบคุณจะมีประสบการณ์บริหารคนมากขึ้นอีก30ปีแน่นอนครับพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันดูน่าสนใจและน่าดึงดูดขึ้นมาทันทีประเด็นก็คือจากจุดขายที่เน้นการขายกลุ่มนักบริหารเหมือนกันน่ะแต่วิธีการเชื่อมโยงและวิธีการนำเสนอทำให้คนอยากดูต่อและเกิดความสนใจในเนื้อหานี้เนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงวิธีแรกที่เปิดด้วยปัญหาเนี่ยอาจจะดูเป็นกำปั้นทุบดินไปหน่อยอาจจะดูเหมือนจับยัดมากไปนิดนะครับแล้วคนก็อาจจะไม่ได้สนใจเลยแต่พอมาเป็นวิธีที่2เนี่ยดึงดูดด้วยผลลัพธ์ที่ล่อใจหากเราอ่าน3ก๊กจบเพียง1รอบเนี่ยคุณจะมีประสบการณ์บริหารคนมากขึ้นอีก30ปีเนี่ยและมีการหยิบนักบริหารระดับสูงของประเทศจีนเนี่ยมาเป็น reference หรือมาเป็น rubber stamp ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือเนี่ยแน่นอนว่าแบบที่2เนี่ยดูน่าดึงดูดและดูน่าเชื่อถือกว่ามากและทำให้คนเนี่ยสนใจมากกว่าในแบบแรกมหาศาลมากันที่ตัวอย่างที่2ครับเราขายครีมบำรุงผิวและหากเราเชื่อมโยงกับลูกค้าด้วยปัญหาหรือเป็นวิธีที่เราถนัดนี่แหละนั่นก็คือเราถนัดการเชื่อมโยงกับลูกค้าด้วยปัญหาเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาขายของเนี่ยเราคือการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าเราต้องเชื่อมโยงกับลูกค้าด้วยปัญหาอย่างเช่นนะครับหากคุณมีปัญหาเรื่องฝ้าจุดด่างดำครีมของเราช่วยคุณได้แน่นอนครับแบบนี้มันก็จะดูธรรมดามันไม่ได้ดูน่าสนใจหรือดึงดูดอะไรเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะพูดแบบนี้กันอยู่แล้วนะครับ
าเราจะเปลี่ยนจากการเชื่อมโยงกับลูกค้าด้วยปัญหาเราอาจจะใช้สูตรการดึงดูดด้วยโซเชียลพรูฟอย่างเช่นคุณอยากรู้ไหมว่าอะไรที่ทำให้ลูกค้ากว่า 95% ของแบรนด์เราที่มีปัญหาเรื่องฝ้าจุดด่างดำกลับมาซื้อซ้ำพอเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ครับมันก็จะสร้างมิติในแง่ของความสนใจของลูกค้าให้มากขึ้นลูกค้าก็จะรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยทำไมคนซื้อซ้ำเยอะขนาดนี้วะอยากรู้แล้วแล้วก็อยากฟังต่อนะครับว่าเขาจะนำเสนออะไรต่อจากนั้นแน่นอนครับจากจุดขายที่เน้นการแก้ไขเรื่องฝ้าจุดด่างดำเหมือนกันนะครับทั้ง2วิธีแต่วิธีเชื่อมโยงและวิธีนำเสนอเนี่ยทำให้ลูกค้าหรือทำให้คนดูเนี่ยอยากดูต่อและเกิดความสนใจเนื้อหาต่อจากนั้นเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงผมต้องย้ำนะครับว่าสินค้าแต่ละแบบครับมันมีวิธีการนำเสนอที่แตกต่างกันเราไม่สามารถใช้สูตรนำเสนอแบบเดียวกับทุกสินค้าได้และในสินค้าชิ้นเดียวกันครับเราอาจใช้วิธีนำเสนอที่แตกต่างออกไปเพื่อสร้างความแตกต่างได้อย่างเช่นนะครับอย่างเช่นบางสินค้าเนี่ยเราต้องใช้ emotion value หรือว่าใช้คุณค่าความรู้สึกทางอารมณ์เนี่ยในแง่ของการขายอาจจะเป็นประเภทสินค้าอย่างเช่นกระเป๋าแฟชั่นหรือว่าสินค้าที่มันเป็นในแง่ของแฟชั่นนะครับที่ต้องใช้ emotion value เป็นการ build ทำให้ลูกค้าอยากที่จะได้ถ้าเป็นสินค้าใน category ประมาณนี้เนี่ยคุณก็ต้องอาจใช้สูตรการขายด้วย social proof ในการดึงดูดลูกค้าของคุณหรือในบางสินค้าครับคนยังไม่เห็นความสำคัญครับอย่างเช่นของเล่นเสริมพัฒนาการที่ผมได้พูดไปในตอนแรกนะครับคุณก็อาจจะต้องใช้สูตรขายด้วยการขยี้ให้เห็นความสำคัญเป็นการดึงดูดลูกค้าเข้ามาอย่างเช่นอาจจะเป็นผลวิจัยพบว่าช่วงวัยในการสร้างพัฒนาการที่ดีที่สุดของเด็กเนี่ยคือช่วงวัย1-5 ปีแรกนั่นคือช่วงเวลาสำคัญเหลือเกินในการกำหนดพัฒนาการทางสมองต่อจากนั้นให้ลูกของเราแล้วเราก็ใช้วิธีการนำเสนอให้เขาสนใจฟังไปจนจบไปจนถึงตอนที่เรานำเสนอสินค้าให้ได้เห็นไหมฮะว่าจากที่เป็นสินค้าที่หลายคนอาจจะไม่เห็นความสำคัญอ่ะพอฟังแบบนี้เราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยสนใจว่ะอยากดูต่อว่ะจากที่ไม่สนใจมันก็เริ่มเป็นความสนใจขึ้นมาการขายก็สามารถดึงดูดเราเข้าไปในคลิปของเขาได้และทำให้เราอยากที่จะฟังต่อหรืออย่างเช่นครับบางสินค้าที่คนยังไม่ได้มีความต้องการในตอนนี้ครับเหมือนผ้าม่านแบรนด์ของเพื่อนผมนะครับคนที่จะต้องการผ้าม่านจริงๆเนี่ยก็จะเป็นคนที่กำลังขึ้นบ้านใหม่หรือว่าผ้าม่านขาดก็อาจจะต้องการผ้าม่านในตอนนั้นใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเกือบทุกบ้านในตอนนี้เขาก็มีผ้าม่านกันอยู่แล้วแล้วอย่างผมเนี่ยผมก็มีผ้าม่านอยู่แล้วผมก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนอะไรเพราะฉะนั้นสินค้าที่คนยังไม่ได้มีความต้องการในตอนนี้เนี่ยคุณอาจต้องใช้สูตรขายด้วยผลลัพธ์ที่ล่อใจเพื่อดึงดูดให้เขาอยากได้อย่างเช่นสิ่งที่เจ้าของบ้านส่วนใหญ่กว่า 95% ไม่รู้คือผ้าม่านที่เหมาะกับบ้านของคุณจะทำให้คุณสามารถลดค่าไฟได้มากกว่าเดิมถึง 20% จากที่มีผ้าม่านอยู่แล้วเนี่ยพอฟังแบบนี้ก็เฮ้ยเริ่มเกิดความสนใจอยากดูต่อแล้วว่าเขาจะนำเสนออะไรต่อจากนั้นมาลดค่าไฟได้ยังไงแล้วหลังจากนั้นก็ใช้สูตรในการนำเสนอให้เขาสนใจไปจนถึงการนำเสนอสินค้าหรือบางสินค้าครับเป็นสินค้าที่ดีมากแต่คนไม่เห็นว่ามันช่วยเขาได้อย่างเช่นคอร์สภาษีก็ได้นะครับคุณก็อาจจะต้องใช้สูตรขายด้วยการเปิดบาดแผลเปิดบาดแผลในที่นี้คือเปิดบาดแผลให้ลูกค้าเห็นนะครับอย่างเช่นคุณรู้ไหมว่าเจ้าของกิจการมากกว่า 40% มีโอกาสเจ๊งเพราะไม่เข้าใจเรื่องการจัดการภาษีที่ถูกต้องพร้อมกับการให้ข้อมูลต่างๆว่าเหตุและผลอะไรที่ทำให้เป็นแบบนั้นนะครับแน่นอนถ้าคุณเป็นนักธุรกิจหรือคุณกำลังทำธุรกิจขึ้นมาอยู่หรือกำลังเปิดบริษัทขึ้นมาจากที่ไม่เคยเห็นบาดแผลนี้เลยแล้วถ้าอยู่ดีๆได้มาฟังประโยคนี้ขึ้นมาครับกลายมาเป็นว่าบาดแผลมันถูกเปิดขึ้นมาทันทีนะครับจากที่ไม่เคยเห็นบาดแผลก็กลายเป็นเห็นบาดแผลบาดแผลจากไม่เคยถูกเปิดก็ถูกเปิดขึ้นมาทันทีนะครับจากที่ไม่เคยสนใจจากที่รู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันเลยเรากลับถูกเชื่อมโยงไปยังคอนเทนต์นี้ด้วยสูตรการขายด้วยการเปิดบาดแผลที่ผมอินและผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆก็เพราะว่าผมทำคลิปขายให้ลูกค้าและทำคลิปขายให้กับธุรกิจตัวเองมาตลอดครับจนพบว่าเราไม่สามารถใช้วิธีการสื่อสารแบบเดียวกันในการขายได้อะเพราะด้วยความที่ในแต่ละสินค้าครับมันมีความแตกต่างกันบางสินค้าเราอาจจะต้องใช้ functional value ในการขายบางสินค้าเราอาจจะต้องใช้ emotional value ในการขายซึ่งการที่คุณมีสกิลหรือมีเฟรมเวิร์กในการนำเสนอคลิปขายแบบต่างๆครับจะช่วยให้คุณสามารถรีดประสิทธิภาพในการขายและยังช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการคิดได้อย่างมหาศาลผมมีเพื่อนที่ทำธุรกิจขายสินค้าเกี่ยวกับรถยนต์อยู่คนนึงเขาโทรมาปรึกษาผมว่าตอนนี้เขาติดว่าไม่รู้จะนำเสนอคลิปขายให้กับสินค้านี้ในมุมไหนดีเขาคิดมาแล้วเดือนนึงเต็มๆก็ยังคิดไม่ออกครับแต่ประเด็นก็คือด้วยความที่ตอนนั้นผมติดว่าลูกผมไม่สบายผมก็เลยไม่ได้แนะนำอะไรเขาไปนะเพราะว่าไม่ได้มีเวลาที่จะคุยโทรศัพท์กับเขา
านานๆต้องมาดูลูกนะครับแต่ผมส่งสูตรครับที่เป็นเฟรมเวิร์คของผมอะไปให้เขาดูคือด้วยความที่ผมอะจะต้องทำคลิปขายอยู่แล้วเยอะใช่ไหมฮะผมก็จะมีเฟรมเวิร์คแล้วก็จะมีสูตรในการนำเสนอในแบบต่างๆแล้วก็จะจดแบบละเอียดเลยนะฮะว่าแต่ละสูตรเนี่ยพอดของมันคืออะไรต้องเริ่มยังไงดำเนินเรื่องยังไงทานฟอร์มคนดูยังไงแล้วก็จบเรื่องยังไงซึ่งผมมีเป็น10สูตรครับผมก็เลยส่งไฟล์นี้ไปให้เพื่อนผมดูครับปรากฏว่าอีก15นาทีต่อจากนั้นครับเขาส่งมาว่าเฮ้ยตอนนี้เขาได้ไอเดียแล้วรู้แล้วว่าไอสินค้าของเขาตัวนี้มันต้องนำเสนอแบบไหนถึงจะอิมแพคที่สุดแล้วทุกคนเชื่อไหมฮะว่าจากไอเดียนั้นน่ะมันก็ทำให้สินค้าใน SKU นั้นของเขาครับมียอดขายเพิ่มขึ้นมา 200% ไม่ได้จากการทำคลิปขายด้วยนะจากการที่เขาเอาไปแค่เขียนโพสต์ขายใหม่ด้วยการใช้เฟรมเวิร์คในการนำเสนอนั้นที่ผมส่งไปให้นะครับประเด็นก็คือที่ผมหยิบเรื่องนี้มาเล่าคือผมแค่อยากจะบอกว่าการที่เรามีคลังหรือวิธีการนำเสนอเนี่ยนอกจากที่เราจะรีดประสิทธิภาพในการขายได้แล้วครับมันยังช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการคิดได้อย่างมหาศาลบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องนั่งคิดเป็นวันเป็นเดือนอะเราก็อาจจะยังคิดไม่ออกอะแต่พอเราได้มีสูตรหรือเราได้มีเฟรมเวิร์คเราได้มีสกิลเหล่านี้มันจะง่ายขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นสำหรับผมมองว่านี่เป็นสกิลที่สำคัญมากในแง่ของการทำคลิปขายแบบไฮโปรฟิตนั่นคือข้อ2ครับเชื่อมโยงกับลูกค้าให้ได้ด้วยการมีวิธีนำเสนอที่หลากหลายหาวิธีดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้เจอและลำดับเนื้อหาต่อจากนั้นให้ลูกค้าสนใจไปจนจบนะครับคือสิ่งที่จะทำให้ลูกค้าอยากได้สินค้าของเรามากันที่ข้อสุดท้ายครับของ3คีย์ในการสร้างคลิปขายแบบไฮโปรฟิตนั่นก็คือข้อที่3สิ่งที่ทำให้ลูกค้าต้องเลือกเรานี่คือจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งของการทำคลิปขายแบบไฮโปรฟิตครับเราอาจทำคลิปขายที่ดีมากนะครับมีข้อ1ข้อ2ในการดำเนินเรื่องมาอย่างดีแล้วแต่เรามาตายข้อนี้เนี่ยคือไม่มีข้อนี้ครับมันจะกลายเป็นว่าเราไปทำการตลาดให้คู่แข่งไปทันทีเหมือนเราบิ้วให้ลูกค้าของเราอยากได้สินค้าประเภทนี้ได้แล้วอะแต่ลูกค้าไม่ได้เห็นไม่ได้เกิดความรู้สึกต้องการซื้อสินค้าของเรามันจะกลายเป็นว่าสุดท้ายเขาก็อาจไปซื้อสินค้าของคนอื่นภรรยาผมครับตอนตั้งท้องเนี่ยเขาซื้อของออนไลน์เกี่ยวกับลูกมาเยอะมากครับบางอย่างเนี่ยที่ไม่เคยอยากได้และไม่รู้ว่าต้องมีนะครับก็อยากได้ขึ้นมาเพราะด้วยความที่ AI มันฉลาดใช่ไหมฮะพอเขารู้ว่าภรรยาผมกำลังสนใจเรื่องเกี่ยวกับเด็กเนี่ยมันก็จะส่งแอดที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องลูกมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นแฟนผมเขาจะโดนแอดเกี่ยวกับเรื่องเด็กตลอดซึ่งความพีคมันอยู่ตรงนี้ครับเกือบทั้งหมดที่เขาโดนแอดที่ยิงมาเขาซื้อทุกอย่างเลยนะครับแต่เขาไม่ได้ซื้อกับเจ้าของแอดที่ยิงมาเลยอย่างเช่นพวกที่นึ่งขวดนมคาซีแชมพูเด็กผ้าอ้อมเด็กคือภรรยาผมเนี่ยโดนแอดไอ้ของพวกนี้มาหมดแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อจากแอดนั้นแต่ไปเสิร์ชหาเองอีกทีนึงเพราะแอดอะทำให้เขาสนใจอยากได้รู้ว่าเขาต้องมีแต่แอดก็ไม่ได้ทำให้เขาสนใจและอยากซื้อกับเจ้าของแอดที่ยิงมาหาเขาเพราะฉะนั้นข้อนี้สำคัญมากครับหากเราลืมข้อนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราไปทำการตลาดให้คู่แข่งไปในทันทีคือบางครั้งอะครับคลิปขายของบางคนเนี่ยทำงานได้ดีมากสร้างความสนใจให้ได้แล้วเชื่อมโยงกับลูกค้าให้เกิดความอยากได้แล้วแต่ขาดสิ่งที่ทำให้ลูกค้าต้องเลือกเราจนสุดท้ายกลายเป็นว่าเราไปทำการตลาดให้กับคู่แข่งไปโดยปริยายคู่แข่งได้ยอดขายจากคอนเทนต์จากค่าโฆษณาที่เรายิงคำถามต่อมาก็คือแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้ลูกค้าครับต้องเลือกเราคำตอบนี้ถ้าตอบเป็นวันก็ไม่จบนะครับแต่ถ้าเป็นคำตอบที่ให้ผมตอบและกระชับและสั้นที่สุดเลยก็คือความน่าเชื่อถือในแง่ต่างๆในแง่ต่างๆในที่นี้เนี่ยมันมีหลายแง่มากเลยนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นความน่าเชื่อถือในแง่จุดเด่นของสินค้าการนำเสนอจุดเด่นบางอย่างที่ทำให้สินค้าของเราน่าซื้อกว่าที่อื่นจุดเด่นที่สินค้าของคนอื่นไม่มีวันเหมือนของเราและขยี้ความน่าเชื่อถือนี้ให้เข้มข้นนะครับก็สามารถเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเลือกสินค้าของเราได้หรืออาจจะเป็นความน่าเชื่อถือในแง่ของคนที่เลือกใช้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือสำหรับลูกค้านะครับเหมือนยาสีฟันเจ้าหนึ่งที่บอกว่าเป็นยาสีฟันที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่เลือกใช้คือฟังปุ๊บแทบไม่อยากไปดูของคนอื่นแล้วครับเพราะแม้แต่หมอฟันยังใช้อ่ะคือบางทีลูกค้าไม่ได้อยากฟังเสียงของคนที่ดังที่สุดนะครับหรือคนที่มีชื่อเสียงที่สุดแต่เขาอยากฟังเสียงของคนที่สร้างความน่าเชื่อถือต่อโปรดักต์ให้ได้มากที่สุดหรืออาจจะเป็นความน่าเชื่อถือในแง่ผลลัพธ์ครับผลลัพธ์ที่ทำให้ลูกค้าไม่อยากไปลองของใครนอกจากของเราอย่างเช่นเซรั่มบำรุงผมที่ลูกค้ากว่า 95% กลับมาซื้อซ้ำจากที่อาจจะไปดูเซรั่มของคนอื่นต่อพอฟังคำนี้กลายเป็นว่าเฮ้ยอยากได้ของแบรนด์นี้ขึ้นมาทันทีเพราะแค่ประโยคสั้นๆนี้มันแสดงออกมาว่าสินค้าของคุณต้องดีขนาดไหนเนี่ยลูกค้าถึงกลับมาซื้อซ้ำมากขนาดนี้ก็อาจจะเป็นอีกวิธีนึงในแง่ของการสร้างความน่าเชื่อถือที่ทำให้ลูกค้าอยากได้สินค้าของเรามากขึ้นและแน่นอนครับยังมีความน่าเชื่อถือใน
ในแง่อื่นอีกมากมายอย่างเช่น product story ก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าได้นะครับการสร้างผู้เชี่ยวชาญหรือ expert มาเป็น rubber stamp social proof review ที่เข้มข้นในแง่ marketing ผลวิจัยนะครับหรือข้อมูลอ้างอิงสถิติแชร์ผลลัพธ์ที่ได้หรือประสบการณ์ที่ใช้ซึ่งผมอยากจะบอกว่ามันมีวิธีอีกมากมายครับที่เราสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าจนทำให้ลูกค้าอยากได้สินค้าของเรานี่คือข้อ3ที่เราต้องมีนะครับในการสร้างคลิปขายแบบ high profit นั่นก็คือสิ่งที่ทำให้ลูกค้าต้องเลือกสินค้าเราหาให้เจอครับว่าคืออะไรที่ทำให้ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนใจไปซื้อของคนอื่นหรืออะไรคือสิ่งที่ทำให้ลูกค้าจะอยากได้สินค้าของเราทั้งหมดคือ3คีย์ของการสร้างคลิปขายแบบ high profit ครับหรือคลิปขายที่สามารถสร้างยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในคลิปเดียวทบทวนกันสักนิดนะครับ3คีย์ของการสร้างคลิปขายแบบ high profit อย่างแรกก็คือจุดที่ใช้ในการขายจุดที่ทำให้เกิดความสนใจหาจุดนี้ให้ได้ก่อนและหากเราหาจุดในการขายได้เราอาจไม่ต้องไปแข่งขันในตลาดที่เป็น red ocean แต่เราสามารถมาสร้างตลาดที่เป็น blue ocean ของเราได้เอง2ครับเชื่อมโยงกับลูกค้าให้ได้ด้วยการมีวิธีนำเสนอที่หลากหลายเมื่อเราหาจุดที่ใช้ในการขายจากข้อ1ได้แล้วครับจงมาหาวิธีดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้เจอและลำดับเนื้อหาต่อจากนั้นให้ลูกค้าสนใจไปจนจบให้ได้และผมขอรีมาร์คในข้อนี้ไว้เลยนะครับว่าหากเรามีสกิลอะหรือว่าหากเราฝึกฝนสกิลในการดำเนินเรื่องในการเล่าเรื่องในแง่ของการทำคลิปขายนะหรือว่าเรามีเฟรมเวิร์คในการทำคลิปขายในแบบต่างๆอยู่แล้วเนี่ยสิ่งนี้จะช่วยคุณประหยัดเวลาได้อย่างมหาศาลนะครับและเป็นสกิลที่ผมมองว่าสำคัญมากๆหากคุณต้องการทำธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ข้อที่3ครับสิ่งที่ทำให้ลูกค้าต้องเลือกสินค้าของเราอะไรคือสิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือในจุดนี้หากขาดข้อนี้ไปครับคุณอาจกำลังทำการตลาดให้กับคู่แข่งโดยไม่รู้ตัวผมมั่นใจว่าหากคุณสามารถทำ3คีย์นี้ได้อย่างสมบูรณ์ครับคุณจะมีคลิปขายที่สามารถสร้างยอดขายได้มากกว่าเดิมถึง 2-10 เท่าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะ3คีย์นี้คือสิ่งที่ตอบโจทย์กลไกการซื้อสินค้าออนไลน์ของมนุษย์ทั้งหมดในคลิปเดียวเหมือนที่ผมพูดไว้ในตอนแรกครับนั่นก็คือจาก1ครับจากที่เขาไม่สนใจเปลี่ยนให้เขาสนใจอยากที่จะมีจากที่เขาอยากเลือกก่อนเปลี่ยนให้เขาอยากเลือกสินค้าของเราจากที่เขาตัดสินใจอยู่เป็นตัดสินใจซื้อสินค้าของเรานั่นคือสิ่งที่ผมสอนมาทั้งหมดครับในแง่ของการสร้างคลิปขายแบบ high profit เพราะฉะนั้นคลิปขายแบบ high profit คือการสร้างคลิปขายที่ปิดการขายในทุกๆ process การซื้อใน1คลิปทั้งหมดที่ผมนำเสนอมาคือ3คีย์ที่ผมเชื่อว่าจะช่วยคุณสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้ดีขึ้นแน่นอนครับเพราะธุรกิจผมเองครับก็เติบโตและ scale up ขึ้นมาจากการทำคลิปขายแบบนี้เช่นกันหรือแม้แต่เพื่อนสนิทของผมครับผมก็ให้คำแนะนำสิ่งนี้ไปกับพวกเขาและธุรกิจของพวกเขาก็เติบโตในช่องทางออนไลน์ได้ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดีแต่สิ่งสำคัญที่สุดครับสิ่งสุดท้ายที่ผมจะบอกก็คือคุณต้องพิถีพิถันมันในทุกขั้นตอนในการทำไม่ใช่ว่าไปลองทำแล้วแบบอุ้ยไม่มันทำแล้วมันเขียนแบบนี้แล้วมันเขียนยากจังเออเขียนส่งเดทไปดีกว่าคือผมต้องบอกว่าวิธีนี้เนี่ยมันคือการสเกลธุรกิจด้วยการเพิ่มคุณภาพของการทำคลิปขายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องโฟกัสครับมันคือควอลิตี้ในการสื่อสารของการขายในทุกๆข้อในทุกๆโปรเซสมันจึงสำคัญมากซึ่งถ้าคุณสามารถทำได้ไปถึงลิมิตของมันอ่ะคุณใส่ไปเต็มจริงๆอ่ะคุณผ่านกระบวนการคิดมาแล้วในแง่ของการขายแบบนี้มันสามารถทำให้เกิดสิ่งนี้ได้มันสามารถดึงดูดคนดูเข้ามาได้มันสามารถทำให้คุณดูต้องการสินค้าของเราได้เมื่อมันผ่านโปรเซสการทำงานอย่างพิถีพิถันมาแล้วมันผ่านโปรเซสของควอลิตี้การเพิ่มคุณภาพในการทำคลิปขายไปแล้วสุดท้ายสิ่งตอบแทนมันคือผลกำไรที่มากขึ้นครับและอัตราการเติบโตที่มากขึ้นนี่คือทั้งหมดของการทำคลิปขายแบบไฮโปรฟิตที่ผมนำมาฝากทุกคนหลังจากนี้จะเป็นการนำเสนอคอร์สของผมแล้วนะครับถ้าใครอยากจะไปต่ออยากจะเข้าใจวิธีการทำคลิปขายแบบไฮโปรฟิตเนี่ยสามารถรับชมต่อได้เลยสำหรับคนที่อยากไปต่อนะครับถ้าใครที่อยากเข้าใจเรื่องของ3คีย์ของการสร้างคลิปขายแบบไฮโปรฟิตที่ผมนำเสนอมาให้ลึกขึ้นตั้งแต่จุดที่1ครับการมีจุดที่ใช้ในการขายจุดที่ทำให้เกิดความสนใจในแบบที่เป็นเฟรมเวิร์คในการหาคือใส่สินค้าเราเข้าไปครับและสามารถหาทิศทางของจุดขายจำนวนมากออกมาได้ที่บอกว่าจำนวนมากเนี่ยคือไม่ใช่ใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันออกมาแค่จุดขายเดียวนะแต่บางคนเนี่ยได้เป็น10จุดขายเลยนะครับจากการทำเฟรมเวิร์คนี้และในข้อ2ครับเชื่อมโยงกับลูกค้าให้ได้ด้วยวิธีการนำเสนอที่หลากหลายในสูตรต่างๆที่มากกว่า10สูตรครับซึ่งในแต่ละสูตรเนี่ยก็จะมีเฟรมเวิร์คที่ย่อยเป็นวิธีนำเสนอตั้งแต่ต้นจนจบว่ามันมีอะไรบ้างแก่นของแต่ละสูตรเนี่ยมันคืออะไรนะครับและ3ก็คือสิ่งที่ทำให้ลูกค้าต้องเลือกสินค้าของเราเป็นกลไกและวิธีการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าในแง่มุมต่างๆอีกมากกว่า10วิธีนอกจากนั้นยังมีเทคนิคอื่นๆครับในการสร้างคลิปขายแบบไฮโปรฟิตเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากประหยัดเวลาในการลองผิดลองถูกเองครับคุณสามารถฟังรายละเอียดคอร์สของผมต่อจากนี้ได้เลยส่วนถ้าใครที่ไม่ได้จะไปต่อครับก็สา
ามารถออกตอนนี้ได้เลยนะครับและนำ3คีย์นี้ไปสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นให้กับธุรกิจของคุณและถ้าได้ผลยังไงมาแชร์ให้ฟังกันด้วยนะครับนี่คือคอสร้างคลิปขายแบบ High Profit สู่การ Scale ธุรกิจและเพิ่มยอดขายแบบ Max Profit ให้สินค้ารุ่นที่2หลังจากที่รุ่นแรกครับมีนักเรียนหลายๆคนโตธุรกิจขึ้นหลายเท่าและหลายคนก็สามารถ Scale ธุรกิจขึ้นมาได้แบบก้าวกระโดดเลยมีเพื่อนๆที่ไม่ได้ลงในรุ่นแรกทักเข้ามาจำนวนมากว่าเมื่อไหร่นะครับผมจะเปิดรุ่น2สักทีจนสุดท้ายทำให้ผมตัดสินใจมาเปิดคอร์สสร้างคลิปขายแบบ High Profit ในรุ่นที่2นี้ครับก่อนอื่นเรามารู้กันก่อนว่าทำไมถึงทำให้ผมเปิดคอร์สนี้นั่นก็เพราะว่าจากการทำธุรกิจและแบรนด์ขายสินค้าในออนไลน์มาหลายปีครับมันทำให้ผมพบว่าการที่เราสามารถทำคลิปขายที่มีประสิทธิภาพได้มันคือแก่นสำคัญเหลือเกินในการโตธุรกิจและการมีรากฐานที่มั่นคงให้กับธุรกิจเพราะทุกครั้งครับที่ผมต้องการสเกลธุรกิจเนี่ยจาก1ไป10จาก10ไป100เนี่ยมันทำให้ผมเห็นจริงๆครับว่าคีย์สำคัญในการขยายเนี่ยคำตอบมันจะไปอยู่ที่การสร้างรากฐานของการทำคลิปขายที่มีประสิทธิภาพอย่างเช่นพอสินค้าตัวนึงครับหรือสินค้าสัก SKU1ของผมเนี่ยสามารถสร้างยอดขายแบบ Max Profit ได้แล้วเราก็เพิ่มสินค้าใหม่และทำคลิปขายใหม่ด้วยหลักการของการทำคลิปขายแบบ High Profit ทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนยอดขายของแบรนด์ผมเนี่ยสามารถเติบโตขึ้นนะครับโดยที่ผมไม่ต้องออกมาไลฟ์ขายของเองเลยเพราะฉะนั้นแน่นอนครับจากการที่เรามีรากฐานของการทำคลิปขายที่ดีเนี่ยสิ่งที่ผมได้ก็คือผมมีเวลาออกไปทำอย่างอื่นมากขึ้นอย่างเช่นในแง่ของการขยายธุรกิจผมมีเวลาออกไปมองภาพรวมของธุรกิจออกไปบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจออกรายการที่พูดถึงธุรกิจของผมนะครับหรือแม้กระทั่งออกไปดึงลีดใหม่ๆและทำคอนเทนต์คุณค่าให้กับธุรกิจเพราะฉะนั้นครับในมุมมองของผมเนี่ยการที่เรามีสกิลการสร้างคลิปขายแบบ High Profit หรือการสร้างคลิปขายที่มีประสิทธิภาพสามารถทำยอดขายแบบ Max Profit ได้เนี่ยมันเหมือนกับการที่เราสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับธุรกิจครับเพราะเมื่อคลิปขายเนี่ยสามารถสร้าง Max Profit ให้สินค้าของเราได้แล้วเราก็จะมีเวลาไปคิดเรื่องของการขยายทีมงานขยายโกดังขยาย SKU ขยายการเป็นที่รู้จักทำ Personal Branding ทำคอนเทนต์คุณค่าหา Product ใหม่มาเพิ่มหรือแม้กระทั่งขยายไปตลาดที่เป็นออฟไลน์นะครับแต่ถ้าหากเรายังไม่มีคลิปขายครับที่สามารถสร้างยอดขายแบบ Max Profit ให้กับสินค้าเราได้เนี่ยแต่เราเอาเวลาไปทำอย่างอื่นก่อนครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ทำได้นะครับแต่มันจะไม่โตอย่างที่มันควรจะเป็นมันเหมือนกับต้นไม้ครับหากเราอยากปลูกต้นไม้ให้ต้นไม้เนี่ยเติบโตสวยงามสามารถออกดอกออกผลให้เราได้อย่างสม่ำเสมอสิ่งแรกครับที่เราต้องทำมันไม่ใช่การใส่ปุ๋ยหรือการรดน้ำพรวนดินอย่างเดียวแต่สิ่งแรกที่เราต้องทำมันคือการคัดเมล็ดพันธุ์ที่ดีนั่นคือขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดการสร้างคลิปขายแบบ High Profit ก็เช่นกันครับเพราะมันคือการคัดสรรเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดลงไปในดินเพื่อให้ต้นไม้ของธุรกิจเรานั้นครับสามารถออกดอกออกผลที่ดีให้กับธุรกิจและเราก็จะมีเวลาไปขยายและสร้างในส่วนอื่นๆของเราให้ใหญ่ขึ้นตามมานี่คือหลักการและเหตุผลทั้งหมดครับที่ผมทำคลาสนี้ขึ้นมาคำถามต่อมาก็คือแล้วคลาสนี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะครับคลาสนี้เหมาะกับผู้ที่ขายสินค้าออนไลน์ที่มีสินค้าที่ดีและต้องการสร้างยอดขายให้มากขึ้นนะครับอาจจะเป็นสินค้า physical product คือสินค้าที่จับต้องได้หรือจะเป็นสินค้าในสาย expert business ธุรกิจขายความรู้หรือคอร์สออนไลน์นะครับหรือผู้ที่ต้องการโตธุรกิจให้มากขึ้นนะครับด้วยการสร้างรากฐานการทำคลิปขายที่สามารถสร้าง conversion ได้สูงหรือผู้ที่สนใจจะเริ่มขายสินค้าในออนไลน์หรือกำลังจะวางขายสินค้านะครับคลาสนี้ไม่เหมาะกับใครนะครับอันนี้เป็นไม่เหมาะแล้วนะครับคลาสนี้ไม่เหมาะกับใครบ้างนะครับไม่เหมาะกับผู้ที่ขายสินค้าสายดาร์กผู้ที่ขายสินค้าสายเทานะครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าหากเรามีคลิปขายที่ดีเนี่ยแต่สินค้าเราเนี่ยยังไม่ดีนั่นคือการฆ่าธุรกิจของเราเพราะลูกค้าจะไม่ใช่แค่ไม่กลับมาซื้อซ้ำครับแต่เขาจะไปบอกต่อถึงปัญหาของสินค้าคุณต่อคนอื่นทีนี้เราไปดูกันครับว่าสิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สนี้ครับมันคือวิธีการทั้งหมดที่จะทำให้คุณเข้าใจการทำคลิปขายแบบ High Profit ในทุกๆด้านตั้งแต่ครับ1จุดที่ใช้ในการขายสินค้าคือวิธีการที่จะทำให้เรามองเห็นภาพรวมทั้งหมดครับว่าสินค้าของเราเนี่ยมีจุดอะไรบ้างที่สามารถใช้ในการขายเพื่อดึงความสนใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุดในแบบที่เป็นเฟรมเวิร์คในการหาคือใส่สินค้าเราเข้าไปครับแล้ว
ามารถหาทิศทางของจุดขายจำนวนมากออกมาได้อย่างเช่นนะครับอย่างเช่นธุรกิจผ้าม่านของเพื่อนผมที่ผมเล่าให้ฟังในตอนแรกเนี่ยเขาก็พบจุดที่ใช้ในการขายใหม่จากเฟรมเวิร์กนี้เช่นกันนะครับจากเดิมเนี่ยที่เขาเน้นขายผ้าม่านที่เรื่องของคุณภาพดีไซน์ความสวยนะครับแต่พอผมแนะนำให้ทำเฟรมเวิร์กนี้เนี่ยมันก็ทำให้เขาต่อยอดและพบจุดที่ใช้ขายใหม่ครับที่เขาเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนอย่างเช่นผ้าม่านปลอดโรคครับป้องกันภูมิแพ้ป้องกันโรคเสี่ยงจากลายฝุ่นคือฟังแล้วแบบมันเป็นผ้าม่านที่จุดขายว้าวมากนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่ามันคือสิ่งที่สินค้าของเขาเนี่ยทำได้จริงๆนะครับแต่เขาไม่เคยมองเห็นมาก่อนหรืออย่างเช่นผ้าม่านประหยัดค่าไฟมากขึ้นอย่างน้อย 20% อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นจุดที่สินค้าของเขาทำได้จริงๆนะครับเพราะผ้าม่านของเขาเนี่ยมันมีความหนากว่าปกติมันจึงทำให้มีโอกาสกรองแสงได้มากกว่านะครับซึ่งก็เป็นจุดที่สินค้าของเขาทำได้จริงๆนะครับแต่มันคือมุมที่เขาไม่เคยมองเห็นมาก่อนอ่ะจนเขาได้มาทำเฟรมเวิร์กนี้จนสุดท้ายเลยตอนนี้เนี่ยธุรกิจของเขาโตขึ้นมาจากยอดขายหลักแสนต่อเดือนเนี่ยจนขึ้นมาเป็นธุรกิจหลักหลายล้านต่อเดือนเพียงแค่เปลี่ยนจุดที่ใช้ขายใหม่นี้เพียงนิดเดียวครับทีนี้เฟรมเวิร์กในคอร์สนี้ครับมันยังใช้ได้กับอีกหลากหลายสินค้าในการย่อยจุดขายต่างๆออกมาให้เราพบมุมมองที่น่าสนใจในการนำเสนอขายคือผมต้องบอกว่าบางทีครับเวลาที่เราพูดกันเนี่ยมันดูไม่ยากนะเราจะรู้สึกว่าเรามองไปที่สินค้าสักพักเราก็คงคิดออกกันนะครับแต่เอาจริงๆครับบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องเส้นผมบางภูเขามากๆอย่างผมเองครับก่อนที่จะคิดเฟรมเวิร์กนี้ออกมาเนี่ยผมก็มีสินค้าในหลายๆ SKU ที่คิดไม่ออกเหมือนกันนะครับอย่างแบรนด์ผมครับมันมีสินค้าอยู่ SKU หนึ่งนั่นคือล่มกอล์ฟผมก็นั่งมองแทบตายครับล่มมันก็ช่วยแค่เรื่องกันแดดจุดที่ใช้ขายมันก็คงหนีไม่พ้นเรื่องกันแดดอยู่แล้วนะครับแต่พอผมลงมาทำในเฟรมเวิร์กนี้เนี่ยมันจึงพบว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะแค่ล่มคันเดียวอ่ะมันก็มีจุดที่ใช้ในการขายเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นป้องกันปัญหาหน้าแก่ก่อนวัยอันควรจากแดดนะครับหรือป้องกันโอกาสเสี่ยงการเป็นมะเร็งผิวหนังทำให้นักกอล์ฟใจเย็นลงจากความร้อนมีสมาธิในเกมกอล์ฟที่มากขึ้นและจุดที่ใช้ขายอีกมากมายเลยครับจากเฟรมเวิร์กนี้เพราะฉะนั้นที่ผมหยิบเรื่องนี้มาเล่าครับผมแค่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะสินค้าที่เรามองว่าจุดที่ใช้ในการขายมันก็คงมีไม่เยอะหรอกแต่จริงๆแล้วครับถ้าเรามองให้มันลึกลงไปแทบจะทุกสินค้าเลยครับแม้กระทั่งร่มกอล์ฟของผมเนี่ยมันยังมีจุดที่ใช้ในการขายมากมายที่ผมเองก็นึกไม่ถึงนี่คือสิ่งแรกที่คุณจะได้ครับนั่นคือ1จุดที่ใช้ในการขายสินค้าคือวิธีที่จะทำให้เรามองเห็นภาพรวมทั้งหมดว่าสินค้าของเราครับมีจุดอะไรบ้างที่สามารถใช้ในการขายเพื่อดึงความสนใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุดในแบบที่เป็นเฟรมเวิร์กในการหาคือใส่สินค้าเราเข้าไปครับแล้วเราสามารถหาทิศทางของจุดขายจำนวนมากออกมาได้สิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สนี้อย่างต่อมาก็คือ2ครับสิ่งที่ทำให้ลูกค้าต้องเลือกสินค้าของเราเป็นวิธีสร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าในแง่ต่างๆมากกว่า10วิธีนะครับที่จะทำให้ลูกค้าอยากได้สินค้าของเรามากขึ้นอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นการทำ product story ทำ story สินค้ายังไงให้น่าสนใจและสินค้าดูมีมูลค่าการใช้ข้อมูลอ้างอิงสถิติผลวิจัยใช้ยังไงให้ทรงพลังและดูน่าเชื่อถือการใช้โซเชียลพรูฟนำเสนอยังไงให้ดูเนียนไม่ดูโอเวอร์เคลมและสามารถสร้างอิมโมชันแวลูให้สินค้าได้หรือแม้กระทั่งรีวิวครับทำรีวิวยังไงให้อิมแพคต่อความรู้สึกลูกค้าและทำให้ลูกค้าต้องการสินค้าของเราหรือแม้กระทั่งการแชร์ผลลัพธ์ที่ได้ประสบการณ์ที่ใช้นำเสนอยังไงให้ดูแตกต่างและเกิดความต้องการในใจลูกค้าให้ได้นั่นคือในส่วนที่สองใหญ่ๆที่คุณจะได้ครับสิ่งที่ทำให้ลูกค้าต้องเลือกสินค้าของเราเป็นวิธีสร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าในแง่ต่างมากกว่า10วิธีที่จะทำให้ลูกค้าอยากได้สินค้าของเรามากขึ้นนะครับและในข้อที่3ของสิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สนี้ก็คือ3สูตรการนำเสนอในแบบต่างๆเหมือนที่ผมเล่าไปในตอนแรกว่าเพื่อนผมเนี่ยได้เห็นสูตรหนึ่งจากสูตรทั้งหมดนะครับเพียงแค่15นาทีเนี่ยมันทำให้เขาคลิกทันทีจากที่เขาพยายามคิดมาเป็นเดือนว่าสินค้านี้เนี่ยจะต้องนำเสนอยังไงเล่าเรื่องยังไงนะครับพอได้มาเห็นสูตรและเฟรมเวิร์กเนี่ยมันทำให้เขารู้เลยว่าเขาต้องวางเรื่องยังไงลำดับเนื้อหายังไงและใส่คีย์สำคัญอะไรลงไปในการนำเสนอเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้จากภาพใหญ่ๆในหัวข้อที่3ก็คือสูตรและการนำเสนอในแบบต่างๆที่มีมากกว่า10สูตรครับที่จะทำให้ลูกค้าสนใจและดูคลิปขายของคุณไปจนจบซึ่งในแต่ละสูตรครับจะมีเฟรมเวิร์กที่ย่อยวิธีนำเสนอตั้งแต่ต้นจนจบนะครับว่ามีอะไรบ้างแก่นสำคัญของแต่ละสูตรคืออะไรจะต้องเปิดเรื่องยังไงดำเนินเรื่องยังไงตัวเชื่อมไปหาสินค้าคืออะไรและปิดท้ายด้วยอะไรที่จะทำให้
เกิดการซื้อซึ่งผมมีตัวอย่างหัวข้อสั้นๆครับของแต่ละสูตรอย่างเช่นสูตรขายด้วยผลลัพธ์ที่ล่อใจครับผลลัพธ์ที่ล่อใจแบบที่ลูกค้าคาดไม่ถึงหรือผลลัพธ์ที่ล่อใจทำให้ลูกค้ารู้สึกเกินความคาดหมายวิธีคิดและการนำเสนอแบบเฟรมเวิร์คทั้งหมดอยู่ในคอร์สนี้ครับหรือสูตรขายด้วยการขยี้ให้เห็นความสำคัญเราจะเปลี่ยนสินค้าที่คนส่วนใหญ่ครับมองว่าไม่สำคัญให้เขารู้สึกว่ามันสำคัญได้ยังไงนะครับและเราจะนำเสนอยังไงให้ไปถึงจุดของการตัดสินใจซื้อหรืออย่างเช่นสูตรขายด้วยสิ่งที่ลูกค้าอยากหนีเราจะทำให้ลูกค้าเชื่อคนที่จะพาเขาหนีได้ยังไงนะครับอะไรคือเส้นทางในการนำเสนอนั้นหรืออย่างเช่นสูตรการขายด้วยการเปิดบาดแผลวิธีคิดในการเปิดบาดแผลลูกค้าคืออะไรและต้องดำเนินเรื่องยังไงให้ลูกค้าอยากที่จะรักษาบาดแผลนั้นด้วยสินค้าของเรานะครับนอกจากนั้นยังมีอีกหลายต่อหลายสูตรครับที่เราสามารถใช้ในแง่มุมที่แตกต่างกันอย่างเช่นนะครับสูตรขายด้วยโซเชียลพรูฟสูตรขายด้วยทีเซอร์สูตรการทำคลิปขายแบบยาวสูตรการขายด้วยปัญหาที่ลูกค้าเจอสูตรการขายด้วยรีวิวสูตรต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสูตรที่สร้างยอดขายให้ธุรกิจผมมาแล้วมหาศาลและเป็นสูตรที่ช่วยปั้นให้ธุรกิจคนรอบข้างของผมเนี่ยสามารถเติบโตและสามารถสเกลยอดขายได้ในเวลาอันสั้นเพราะฉะนั้นผมต้องย้ำว่าในทุกสูตรที่ผมจะสอนมีวิธีคิดในการหาแก่นของแต่ละสูตรและมีเฟรมเวิร์คที่จะทำให้คุณสามารถทำตามได้เลยครับไม่ต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูกเองทวนกันสั้นๆอีกสักนิดนึงนะครับสิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สนี้ก็คือ 1. วิธีคิดในการหาจุดที่ใช้ในการขายสินค้าคือวิธีที่จะทำให้เรามองเห็นภาพรวมทั้งหมดครับว่าสินค้าของเราเนี่ยมีจุดอะไรบ้างที่สามารถใช้ในการขายเพื่อดึงความสนใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด 2. สิ่งที่ทำให้ลูกค้าต้องเลือกสินค้าของเราเป็นวิธีสร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าในแง่ต่างๆมากกว่า10วิธีครับเพื่อทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความอยากได้ในสินค้าของเราและ3. สูตรการนำเสนอในแบบต่างๆซึ่งมีมากกว่าอีก10สูตรนะครับที่จะทำให้ลูกค้าสนใจและดูคลิปขายของเราไปจนจบซึ่งในแต่ละสูตรครับจะมีเฟรมเวิร์คที่ย่อยวิธีการนำเสนอแบบละเอียดทีละสเต็ปทำให้คุณสามารถทำตามได้เลยไม่ต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูกเองในการนำเสนอนะครับเท่านั้นยังไม่หมดนะครับและนอกจากนั้นยังมีบทเรียนสำคัญอื่นๆอีกมากมายครับอย่างเช่นรีเช็คของสิ่งที่คลิปขายสร้างยอดขายหลักล้านต้องมีว่าคลิปขายไฮโปรฟิตเนี่ยมันมีลำดับขั้นตอนอะไรบ้างที่คุณจะต้องมีนะครับหรือแม้กระทั่งกลยุทธ์สำคัญครับที่ใช้ในการทำลายใจแอนวอร์ในใจลูกค้าหรือสิ่งที่ทำให้ลูกค้ายังไม่ตัดสินใจซื้อในคอร์สผมจะบอกไว้อย่างละเอียดว่าในแต่ละใจแอนวอร์เนี่ยเราจะมีวิธีการเอาชนะลูกค้าที่กำลังปฏิเสธเหล่านั้นได้ยังไงบ้างบทเรียนทั้งหมดในคอร์สนะครับมีมากกว่า17 EP เป็นเนื้อหาที่ผมคัดมาแล้วครับว่าสามารถ transform ให้คุณสามารถทำคลิปขายแบบ high profit ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในแง่ของการสื่อสารทั้งหมดนี้เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ผ่านกลุ่มปิด Facebook เรียนย้อนหลังได้ตลอดไม่มีการลบบทเรียนครับราคาเต็มของคอร์สสร้างคลิปขายแบบ high profit รุ่นที่2นี้คือ 75,000 บาทแต่ครับแต่ถ้าคุณสมัครเข้ามาในช่วงซูเปอร์พรีออเดอร์นี้เหลือเพียงแค่ 32,500 บาทเท่านั้นนี่คือองค์ความรู้ทั้งหมดที่ทำให้ผมสเกลธุรกิจได้มาถึงจุดนี้และนี่จะเป็นราคาที่คุ้มค่าที่สุดของคอร์สนี้ครับและจะไม่กลับมาขายราคานี้อีกแล้วนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านั้นครับสำหรับนักเรียนที่ลงมาในรอบแรกนี้ผมยังแถมออฟเฟอร์พิเศษสำหรับนักเรียนที่สมัครเข้ามาในรอบซูเปอร์พรีออเดอร์นี้เท่านั้นหลังจากรอบนี้จะไม่มีออฟเฟอร์ต่อไปนี้แล้วครับนั่นคือฟรี private consult กับผมมูลค่า 75,000 บาทผ่านโทรศัพท์หรือโปรแกรม Zoom เป็นเวลา45นาทีคือคุณสามารถพูดคุยกับผมได้แบบส่วนตัวได้ทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำคลิปขายการหา direction ธุรกิจหรือว่าจะให้ผมแนะนำในการทำ personal for business ไม่ว่าจะเป็นหัวข้ออะไรก็ตามครับคุณสามารถปรึกษาผมได้ใน private consult นี้ผมต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ทำเพจมาครับผมไม่เคยรับ private consult ให้แฟนเพจที่ติดต่อเข้ามาเลยเพราะด้วยความที่ผมมีธุรกิจหลักที่ต้องดูแลอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยความที่ผมเชื่อว่าทุกคนที่ตัดสินใจลงคอร์สนี้ของผมต้องเป็นคนที่เอาจริงเอาจังในการทำธุรกิจแน่นอนผมเลยมั่นใจว่าการให้ออฟเฟอร์พิเศษ Private Consult กับผมนี้มันจะช่วยเติมเต็มบางอย่างให้ธุรกิจคุณเติบโตหรือช่วยแก้ไขปัญหาที่คุณกำลังติดอยู่ในเวลานี้ผมจึงตัดสินใจให้ออฟเฟอร์พิเศษนี้กับทุกคนที่สมัครเข้ามาในรอบ Super Pre-order นี้เท่านั้นย้ำว่าเฉพาะรอบ Super Pre-order นี้เท่านั้นนะครับที่จะมีแถม Private Consult กับผมหลังจากนี้จะไม่มีออฟ
ฟเฟอร์นี้แน่นอนและยังไม่หมดเท่านั้นครับนอกจากบทเรียนทั้งหมดที่คุณจะได้รับ Private Consult กับผมยังแถม1 year ตอบคำถามเกี่ยวกับบทเรียนโดยผมอีกมูลค่า 40,000 บาทในกระทู้ถามตอบอีกตลอด1ปีเต็มคือไม่ว่าคุณจะมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับบทเรียนหรืออยากขอคำแนะนำตรงไหนเพิ่มเติมเป็นไอเดียครับคุณสามารถส่งคำถามเข้ามาผมจะเป็นคนแนะนำและตอบคำถามทั้งหมดนั้นด้วยตัวเองตลอด1ปีเต็มเพราะฉะนั้นการสมัครเรียนในครั้งนี้คุณจะไม่ได้แค่บทเรียนของผมเท่านั้นแต่เหมือนกับว่าคุณจะได้ผมอยู่ข้างๆในการทำสิ่งนี้ไปอีก1ปีเต็มสรุปรวมอีกครั้งนึงนะครับสิ่งที่คุณจะได้ทั้งหมดจากออฟเฟอร์ในรอบซุปเปอร์พรีออเดอร์นี้นั่นก็คือ1บทเรียนทั้งหมดในคอร์สมูลค่า 75,000 บาท2private consult กับผมแบบส่วนตัวมูลค่า 75,000 บาทและ3 one year ตอบคำถามเกี่ยวกับบทเรียนตลอด1ปีเต็มมูลค่า 40,000 บาทมูลค่ารวมทั้งหมด 190,000 บาทเฉพาะช่วง Super Pre-Order นี้เท่านั้นจริงๆนะครับเหลือเพียง 32,500 บาทเท่านั้นหลังจากนี้จะไม่มีการขายราคาพิเศษนี้อีกแน่นอนและจะไม่มีออฟเฟอร์แบบนี้อีกแล้วผมต้องบอกตามตรงว่าด้วยความที่ออฟเฟอร์นี้ครับมีเรื่องของ1 year ถามตอบและ Private Consult กับผมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นผมต้องมั่นใจจริงๆว่านักเรียนทั้งหมดที่ผมรับมาผมสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงเพราะฉะนั้นออฟเฟอร์นี้เปิดขายในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับถ้าคุณไม่ได้เห็นวิดีโอนี้แล้วนั่นแปลว่าผมปิดรับสมัครไปแล้วไม่โกรธกันนะครับทีนี้นอกจากนั้นครับตอนนี้เรายังมีระบบผ่อน 0% ได้นานถึง10เดือนรายละเอียดนะครับคุณสามารถสอบถามแอดมินได้เลยแต่ก่อนที่คุณจะตัดสินใจผมอยากหยิบความคิดเห็นบางส่วนครับของนักเรียนในรุ่นแรกย้ำว่าเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับที่อยู่ในแต่ละบทเรียนที่ผมลงคลิปสอนไปให้คุณเห็นว่าบรรยากาศในคอร์สเรียนจะเป็นยังไงบ้างคุณมีทักบอกว่าผมจะมา winning day ครับอาทิตย์ก่อนผมลองไปทำคลิปขายตามเฟรมเวิร์กในสูตรนี้ตอนนี้ยอดขายเพิ่มขึ้นมาเยอะมากครับต้นทุนค่าแอดก็ถูกลงไปเยอะด้วยแอดมินตอบไม่ทันแล้วตอนนี้คุณกิติครับหรือพี่กิติอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงอีกคนนึงนะครับพี่กิติบอกว่าเรียนจบแล้วครับบทเรียนนี้ดีงามสมกับที่บอกว่าเฟรมเวิร์กนี้ช่วยหาจุดที่ใช้ในการขายได้อย่างง่ายดายจริงๆพอทำทีละขั้นตอนแบบที่โปรเชนบอกมันทำให้เห็นความร้อยเรียงของสินค้าและจุดขายที่ชัดขึ้นทำให้เอามาต่อยอดได้ทันทีและคุณพานุมาตรนะครับเรียนมาถึง EP นี้แต่ผมทำยอดขายได้เกินค่าคอสไปหลายสิบเท่าแล้วนะครับเดือนนี้ยอดขายเพิ่มขึ้นจาก1ล้านเป็น2ล้านจากการเอาแนวคิดที่เรียนไปบรีฟให้ลูกน้องทำคลิปขายแบบที่โปรเชนสอนผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังจริงๆที่ตัดสินใจมาลงคอสนี้ครับนี่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดที่ผมตัดสินใจทำในปีนี้เลยนี่เป็นแค่ความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นครับท่านใดสนใจเรียนครับสามารถติดต่อมาได้ทาง inbox page นะครับหรือ LINE นะครับProChain ต้องมีแอดด้วยนะครับสำหรับไลน์ผมต้องขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ฟังคลิปนี้มาจนถึงตอนนี้สุดท้ายครับผมอยากบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราอยู่ในยุคที่ผู้คนเนี่ยกระโดดเข้ามาทำออนไลน์มากขึ้นครับการแข่งขันย่อมสูงขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวครับที่จะทำให้ธุรกิจเรามั่นคงในมุมมองของผมเนี่ยนั่นคือการที่เราไม่หยุดที่จะพัฒนาในขณะที่โลกหมุนอยู่ตลอดเวลาครับแน่นอนว่าการยืนนิ่งอยู่กับที่มันกลายเป็นความไม่มั่นคงไปแล้วในปัจจุบันเพราะฉะนั้นหากเราอยากอยู่รอดในการทำธุรกิจออนไลน์ให้ได้ครับสำหรับในมุมมองของผมสุดท้ายแล้วมันกลับไปที่ back to the basic จริงๆครับและผมเชื่อว่าไม่ว่าเราจะเจอกับอุปสรรคอะไรในแง่ของการทำออนไลน์สิ่งเดียวที่จะทำให้เราเอาชนะมันไปได้นั่นก็คือการไม่หยุดที่จะพัฒนาหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนครับผมโปรเชนสหรัตน์